Toilet Tower Defense ภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะลองเอา Titan Clockman ไปเทรดที่ Trading Plaza เรามาดูกันว่ามูลค่าของเจ้า Titan Clockman เนี่ยราคา699 โรบัคจะสามารถเทรดอะไรได้บ้างไปดูกันเลยโอเคทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ใน Trading Plaza เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอา Titan Clockman เนี่ยมาลองดูมูลค่ามันเนาะว่าถ้าเราเอามาเทรดเนี่ยคนใน Trading Plaza เนี่ยเขาจะยอมทุ่มเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะอะไรเบคอนมีอะไรหรือเปล่าเบคอนมีตัวอะไรบ้างดูดิหุยทุกคนหุยมาตัวแรกก็เจ็ตแพดเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวนะหุยผมอยากได้ตัวนี้ว่ะผมเอาอะไรไปแลกดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะจริงๆเป็นตัวที่ผมอยากได้พอดีเลยนะเฮ้ยจะผมเอาอัปเกรดไปแลกได้ป่าวะนะเดี๋ยวนะเอ้ยเขาอยากได้ตัวอะไรวะเนี่ยมิติกเหรอเอ้ยให้กิดได้ปะเอาปะเอากิดไหมโนซันต้าเอากิดไหมว่าตัวกิดมันค่อนข้างที่จะทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับคือนายเรายังไม่ได้ต่อรองกันเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเทรดใหม่นะครับทุกคนครับซินิสเตอร์เหรอซินิสเตอร์อัปเกรดไททันคาเมร่ามีอะไรอีกผมจะสามารถขอคลิกได้ไหมผมจะลองขออัพขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบ699โรบัคนะครับทุกคนมันเยอะมากนะอัพวอตผมอยากได้เป็นมิติกแล้วกัน30โอ้ผมว่าเขาน่าจะมีแค่นี้นะครับโอเคเราขอผ่านเลยแล้วกันเนาะโอเคไปต่อนะครับมาเฮ้ยไททันก็อดลี่มาว่ะแต่ตัวนี้มันกลากไงคือไม่อยากได้นี่ครับมันกากเกินมีอีกตัวครับโอ้เฮ้ยเป็นกล่องของฮาโลวีนเลยเหรอโอเคเขาผ่านนะครับเราก็ขอผ่านเหมือนกันนะมาอีกโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่เอาน้อยไปโอ้คาเมราสไปเดอร์คาตานามาฮะโอ้โหไททันสปีกเกอร์แมนรีเจนเนอรี่นะฮะโอ้โหเปิดอย่างนี้เปิดมาอย่างนี้เสียใจเลยโอ้ไม่เอาคนเดิมซินิสเตอร์ไททันทีวีแมนมาแล้วครับ1ตัวโอ้ตัวนี้ค่อนข้างดีนะผมบอกเลยแต่คือผมมีแล้วนะครับมีอีกไหมขึ้นไปอีกขออีกได้ไหมมันเป็นตัวที่หาได้นะทุกคนมันไม่ได้แบบหายากขนาดนั้นนะนะอัพผมอยากได้มิติกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถต่อรองกันได้ไหมฮะถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะไม่เอาแล้วนะแต่ถ้าเป็นระดับก็อดลี่อ่ะเนี่ยตัวเนี้ยไททันโอ้ my god เขาไม่เอาว่ะมาดูมันจะมีคนบ้าหรือเปล่านะครับเปิดมาเป็นก็อดลี่นะฮะทุกคนเอาเรื่องนะไม่เอาอ่ะโอ้โหนายจะมาแลกเอาอีพิกมาแลกกับตัวซันต้าระดับมิติกเรามันไม่ได้ no โอ้โห no way เลยอ่ะไม่มีทางใครจะให้วะเอ้ยถ้าผมเป็นสุลต่านเนี่ยมันโอ้ my god นี่มันน้องชายสุดที่รักของผมเฮ้ยน้องชายเฮ้ยน้องชายผมให้ตัวน้องผมก่อนมาครับมาละหนึ่งตัวมาละหนึ่งตัวไม่เท่าไหร่วะทุกคนผมว่าผมมีแล้วอ่ะโอ้เขาไม่มีตัวนะครับดูจากทรงเฮ้ยคนนี้มีก็อดลี่ด้วยว่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยผมเอาอะไรไปเทรดเขาดีวะเอาเขาหายไงครับเทรดดิ้งเชฟบออืมผมลองเอาตัวนี้ไปล่อเขาดีกว่าวะเดี๋ยวนะเขาใส่หมวกสีขาวใช่ไหม forward คนไทยคนไทยเจอคนไทยว่ะ hello hi what do you want เขาต้องการตัวอะไรเนี่ยI have เขาให้ผมเสนอตัวไปครับทุกคนครับเดี๋ยวนะคือเดี๋ยวผมลองแกล้งเขาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองแกล้งก็อดลี่ก่อนนะอ่ะคุณคิดว่ายังไงคุณคิดว่าโอเคเขาลดจำนวนลงว่ะเดี๋ยวแกล้งก่อนคือ EP นี้มัน คือผมเอาคอกแมนมาเล่นไม่ใช่หรอวะลองแกล้งเอาตัวสไปเดอร์แล้วกันปึ๊บเขาจะอัพเพิ่มไหมอัพเพิ่มไหมว้าวดีเลย ว้ายจริงๆอ่ะผมมีหมดแล้วนะพวกเชฟพวกอะไรเงี้ยเนี่ยผมมีครบแล้วนะเนี่ยอันนี้ผมก็มีหมดแล้วอ่ะเอาจริงผมมีหมดทุกตัวแล้วอ่ะดูดิเขาบอกว่าเขาขอแบบทุ่มทั้งหมดนะครับเพื่อทีวีสไปเดอร์ตัวเดียวนะครับโอ้
สรุปชีวิตสไปเดอร์แม่งก๊อตสุดโอเคช่างมัน